โดยทั่วไปแล้วการกำหนดท่าทีของแต่ละประเทศก็ต้องสะท้อนซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องนั้นนะครับเป็นสำคัญถ้าอย่าเราก็ต้องดูว่าท่าทีของเราเนี่ยมันสอดคล้องหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างไรอันนี้ก็เป็นโดยหลักเมื่อเกิดเหตุการณ์ในประเทศสมาชิกหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่ออีกบรรดาประเทศสมาชิกด้วยนะและเมื่อเป็นประเทศสมาชิกเนี่ยตัวอาเซียนเองนะครับก็ต้องมีท่าทีออกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เกิดภายในภูมิภาคอาเซียนซึ่งสิ่งที่อาเซียนเนี่ยโดยรวมที่ตามท่าทีที่ออกมาโดยหน้างานเลขาธิการอาเซียนเนี่ยซึ่งคือตอนนี้ซึ่งมีบรูไนเป็นประเทศบรูไนเป็นประธานเนี่ยก็สะท้อนออกมาว่าก็อยากเห็นความกลับคืนสู่สภาวะปกติของพม่านะครับอยากเห็นการมีการเจรจาปรองดองกันอยากเห็นการปรองดองและการเจรจาที่อยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนพม่านี่เป็นแถลงการของทางอาเซียนที่ออกมาย้ำถึงเรื่องหลักการของอาเซียนที่มีอยู่ในกฎบัตรที่พูดถึงเรื่องการเคารพหลักการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนธรรมาภิบาลเสรีภาพต่างๆของประชาชนแน่นอนว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็ผมก็อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถามว่าเป็นผลประโยชน์ยังไงผลประโยชน์ก็เพราะว่า อย่างที่บอกว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยที่เราคบค้าสมาคมด้วยโดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ EU ญี่ปุ่นเกาหลีใต้พวกนี้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกับโลกส่วนใหญ่นะครับผมเน้นว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่เขายึดถืออย่างนี้เมื่อมันมีประเทศสมาชิกเนี่ยที่ออกนอกแถวสิ่งเหล่านี้ไปเขาก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องอยากให้กลับคืนสู่สิ่งที่เป็นนอร์มสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานของโลกส่วนใหญ่เพราะนี่มันคือหน้าตาโดยรวมขององค์กรอาเซียนด้วยนะครับถ้าคุณละเมิดบรรทัดฐานของโลกมันก็เท่ากับคุณก็ทำให้สถานะขององค์กรเนี่ยคุณเนี่ยตกต่ำด้วยเพราะนั้นมันก็สะท้อนท่าทีของอาเซียนที่เขาออกมาเพราะเราก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของโลกถูกไหมครับมันก็ถึงออกมาอย่างนี้ทีนี้ถามว่าถ้าของไทยเราก็มันก็พูดลำบากนิดนึงเพราะว่าเราเองก็สำหรับไทยเราเองก็อะไรพูดตรงๆเราก็ทำรัฐประหารมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไทยเราเนี่ยก็ออกนอกมาตรฐานของโลกเช่นกันรวมทั้งมาตรฐานของที่ดีของอาเซียนด้วยที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามาตรฐานที่ดีของอาเซียนเพราะว่ามันระบุอยู่ในกฎบัตรของอาเซียนเมื่อคุณทำตัวนอกออกไปจากเกณฑ์นั้นเนี่ยมันก็ทำให้อาเซียนโดยรวมเนี่ยมันก็อะไรลดถอยหน้าความน่าเชื่อถือความน่าคบค้าไปด้วยเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามของมาตรฐานประชาคมโลกนะครับในขณะเดียวกันไทยเองเนี่ยก็เราก็เลยพูดไม่ได้เต็มปากนะครับว่าจะออกมาโจมตีออกมาประณาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่า ก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะตัวเราเองก็เคยทำสิ่งเหล่านี้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแม้ว่าเราจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันที่เราบอกว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วแต่การเลือกตั้งนั้นมันก็เป็นผลพวงมาจากกติกาที่เกิดขึ้นมาจากการรัฐประหารนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าจะถามว่าตามเกณฑ์ของโลกเนี่ยมันโปร่งใสมันชอบธรรมมากน้อยเพียงใดมันก็เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาตัดสินนะไม่ใช่สิ่งที่เราตัดสินแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากทีนี้การที่เราไม่ถ้าเราเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลที่เป็นมาจากการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้เต็มปากและอาจจะพูดได้มากกว่านี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันอาจจะไม่สะท้อนความเป็นสมาชิกอาเซียนที่ดีอาจจะไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีหลักการที่ไม่ได้แทรกแซงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกแต่มันก็มีพันธะเช่นกันว่าเราพันธะว่าแนวปฏิบัติแต่ละประเทศที่ดีเนี่ย
ประเทศสมาชิกที่ดีเนี่ยควรทำอย่างไรถ้าประเทศหนึ่งทำไม่ทำตามแนวปฏิบัติที่วางไว้มันก็เท่ากับคุณแตกแถวหรือคุณออกนอกเกณฑ์ของประเทศสมาชิกผมก็ว่ามันก็อยู่ในฐานะที่ประเทศสมาชิกอื่นน่าจะพูดได้เช่นกันเพราะว่าถ้าคุณทำแบบนี้มันก็เท่ากับทำให้องค์กรนั้นมันถดถอยมันก็มีผลกระทบต่อประเทศอื่นโดยรวมด้วยเพราะนั้นสิงคโปร์เนี่ยเขาถึงมีท่าทีที่แรงกว่านี้แรงกว่าอาเซียนด้วยส่วนไทยนั่นน่ะถือว่าอ่อนมากนะอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนมากเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาเซียนเนี่ยเมื่อก่อตั้งขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีกว่า50ปีมาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกลไกแต่แรกเพราะว่าเดิมในอาเซียนก่อตั้งมาเพื่อต่อสู้กับภัยภายนอกไม่ใช่ภัยภายในระหว่างสมาชิกกันเองนะฮะสมัยก่อนนั้นแต่ละประเทศก็อาจจะไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยมากโดยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอะไรไม่ได้อยู่ในหัวหรือข้อกังวลในหมู่ผู้นำที่ก่อตั้งอาเซียนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีกลไกเหล่านี้มาแต่นี้มันเวลามันผ่านไป50กว่าปีแล้วเนี่ยอาเซียนก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับการยอมรับในโลกพอสมควรแต่การที่เมื่อมีสมาชิกทำละเมิดหรือทำสิ่งที่มันขัดต่อทั้งกฎบัตรของอาเซียนเองและแนวปฏิบัติทั่วไปที่โลกยึดถือเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบโดยรวมต่อภูมิภาคและองค์กรอาเซียนโดยรวมนี่ผมว่าเป็นบทบาทท้าทายที่สำคัญมากที่เราตอนนี้เรามีประเทศที่มาจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอีกประเทศนึงมีรัฐบาลที่เป็นผลพวงมาจากรัฐประหารปีที่แล้วที่ไทยเป็นประธานอาเซียนอเมริกาก็ไม่ส่งใครมาร่วมแล้วก็ผู้นำเขาก็ไม่มาประชุมนะมีส่งคนมาร่วมแต่ว่าไม่ได้เป็นระดับสูงระดับต่ำมากซึ่งก็คือการพูดง่ายๆก็ตบหน้าอย่างนี้มันก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงต่างประเทศของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนะที่จะต้องรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีในความเป็นไปต่างๆในโลกให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจฟังการรายงานนั้นนะมันควรจะเป็นการรายงานที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงตามข้อเท็จจริงมากที่สุดว่าสถานการณ์ของโลกความคิดเห็นของโลกเป็นเช่นไรและเราก็ควรจะมีข้อเสนอแนะอย่างที่จะสะท้อนหรือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราได้ดีที่สุดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่กับประชาชนส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้นำรัฐบาลตัดสินใจได้อย่างถูกต้องคำถามก็คือว่าข้าราชการแต่ยุคแต่ละสมัยน่ะทำหน้าที่นี้ได้ดีแค่ไหนอันนี้มันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลละแต่นั่นคือหน้าที่ของเราถ้าทุกวันนี้เราบอกว่าประชาคมโลกเขาไม่ได้ว่าอะไรประเทศไทยเลยเขายินดีชื่นชมประเทศไทยเสมอวันนี้เราไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกคนเข้าใจหมดเรื่องกฎหมาย112เป็นอย่างไรถูกต้องโปร่งใสเราทำดีหมดผมถามว่านั่นเป็นการรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือเปล่าและสิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมของคนไทยโดยรวมจริงหรือเปล่าไปตัดสินกันเองนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นความริเริ่มที่สำคัญมากของกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับที่เราผลักดันเรื่องการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในสมัยคุณคึกฤทธิ์เนาะโดยตอนนั้นปลัดกระทรวงการต่างประเทศคือท่านอนันต์ปัญญารชุนนะสิ่งนั้นน่ะมันก็เป็นคล้ายๆว่าสิ่งที่มีวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศมากเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเรามองแล้วว่าแทนที่จะไปพึ่งพาสหรัฐอย่างเดียวเนี่ยเราควรจะมีเพื่อนที่เราพึ่งได้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเอาตัวไปผูกพันอยู่กับประเทศเดียวไทยในขณะนั้นโดยเฉพาะทางกองทัพเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเพราะยังมองว่าจีนเป็นศัตรูอยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นทางกองทัพก็คงยังมีผลประโยชน์อยู่กับสหรัฐอย่างมากแต่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราเห็นต่างว่าเราเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ทั้งด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจของไทยโดยรวมซึ่งในต่อมาพัฒนามาถึงวันนี้มันก็พิสูจน์ว่ากระทรวงต่างประเทศณตอนนั้น
ได้ทำสิ่งที่ถูกและกล้าที่จะทำสิ่งที่ต่างออกไปจากแม้ว่าหน่วยงานหรือว่าผู้มีอำนาจแท้จริงตอนนั้นเนี่ยจะเห็นไปอีกทางนึงแต่เราเพื่อส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติเราก็มีความกล้าที่จะทำสิ่งที่ต่างออกไปสมมติเราทำตัวเก่งมาเลยเกเรอยู่บ้านไกลๆกันเนี่ยก็เดี๋ยวไปยินเสียงนะตบลูกตีลูกตีเมียคุณคิดว่าเพื่อนบ้านอ่ะเขาจะนิยมคุณไหมอ่ะแล้วก็นำมาสู่ว่าถ้าไม่มีใครถ้าเขารังเกียจคุณอ่ะภาพแบบเนี้ยถึงคุณจะอยู่ได้คุณอาจจะปลูกผักหรืออะไรก็ไม่รู้อยู่ในบ้านตกปลากินอะไรก็ได้แต่คุณก็ไม่มีทางไปคบค้าหรือไปได้รับเกียรติได้รับการยกย่องยินดีชื่นชมในโลกนะครับรวมซึ่งมันก็รวมมาทั้งเรื่องการค้าขายการทำธุรกิจด้วยก็ไม่ต้องไปดูใกล้กับพม่านั่นแหละใช่ไหมเมื่อก่อน20-30ปีที่แล้วพม่าก็จากประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากส่งออกข้าวได้อันดับหนึ่งจนกระทั่งพัฒน์ทำให้ประเทศกลายเป็นประเทศที่หนึ่งไม่ยากจนที่สุดในโลกอ่ะแล้วก็นี่ไงก็ถามว่าแคร์ก็เขาก็ไม่แคร์มนุษย์สิทธิมนุษยชนไงแต่ประเทศก็เป็นอย่างนั้นอ่ะนโยบายต่างประเทศที่ดีเนี่ยก็คือคุณจะต้องมีมิตรให้มากที่สุดแต่การที่คุณทำตัวไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคุณแคบลงแล้วคุณก็ต้องไปคบกับคนที่เขาไม่สนใจมาตรฐานที่ดีงามของโลกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่สนใจแล้วคุณก็ไปคบเขาเนี่ยคุณก็อาจจะคบกับเขาได้เขาก็แต่มันก็กลับไปอีกว่าเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่มีทางเลือกอ่ะเขาจะเอาเปรียบคุณหรือเขาจะช่วยเหลือคุณกันแน่มันไม่มีอะไรหรอกครับในโลกที่ให้เปล่าๆอ่ะเขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ประเทศของเขาทั้งนั้นเมื่อเขารู้ว่าเขาเอาเปรียบคุณได้เขาคงไม่รอช้าหรอกมันก็มีให้เห็นตัวอย่างก็มีให้เห็นในพม่าว่ามันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็กำลังไปสู่อย่างนั้นใช่ไหมเกาหลีเหนือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจะเอาอย่างนั้นไหมล่ะ